สวัสดีค่ะวันนี้มีอาหารเช้าจากข้าวโอ๊ตมาฝากกันนะคะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยทำกินได้ทุกวันค่ะเมนูนี้ทำกินเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อค่ำในวันที่ไม่ค่อยหิวก็ได้นะคะทุกคนใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะเราจะนำเต้าหู้อ่อนนะคะทุกคนซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มาเปิดเทน้ำออกแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคว่ำใส่จานนะคะคว่ำไปแบบนี้มันอาจจะดึงไม่ออกนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดมุมของกล่องนะคะตัดปุ๊บมันหลุดปั๊บเลยนะคะทุกคนปุ๊บหลุดแล้วเห็นไหมคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะขั้นตอนแบบนี้เราชอบมากเลยนะคะทุกคนมันแบบว่าระมุนตัดแบบว่าสนุกสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟไปอุ่นสัก2นาทีนะคะหรือว่าใครจะไม่อุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าเต้าหู้แบบนี้ก็คือสามารถรับประทานได้เลยค่ะมันนุ่มๆนะคะแต่เราก็อยากจะอุ่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทานอาหารแบบว่าอุ่นๆนะคะและวันนี้เราก็จะทานกับโจ๊กข้าวโอ๊ตนะคะนำข้าวโอ๊ต1ถ้วยใส่น้ำ2ถ้วยนะคะแล้วก็ต้มไฟอ่อนนะคะตุ๋นไปนะคะจนได้ผิวสัมผัสที่เพื่อนๆชอบนะคะน้ำมากน้ำน้อยอันนี้แล้วแต่เลยนะคะพอได้โจ๊กข้าวโอ๊ตซึ่งจะต้มประมาณ5นาทีนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะตักตามจำนวนที่เพื่อนๆจะรับประทานเลยนะคะแล้วเราก็นำเต้าหู้นี้นะคะมาโปะที่หน้าโจ๊กข้าวโอ๊ตของเราเลยนะคะเป็นอาหารจานเดียวที่แบบว้าวดูสิน่ากินไหมแล้วก็จะต้องมีซอสอันนี้นะคะซอสสารพัดประโยชน์เพื่อนๆจะต้องมีติดบ้านไว้นะคะนำซอสมาราดแล้วก็โรยด้วยต้นหอมโรยพริกไทยด้วยนิดหน่อยนะคะแค่นี้เองนะคะอาหารเช้าแสนอร่อยของเราใช้เวลาเพียง5นาทีค่ะเมนูนี้ก็คือทำง่ายอร่อยทำกินได้ทุกวันเลยนะคะอร่อยย่อยง่ายค่ะได้ประโยชน์จากข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ประโยชน์จากเต้าหู้ค่ะเมนูอาหารเช้าอันนี้มีประโยชน์นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมทานสลับสับเปลี่ยนกับเมนูต่างๆนะคะจะได้ไม่เกิดอาการแพ้นะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้แอบแฝงนะคะแต่ถ้าเกิดรับประทานซ้ำๆนะคะมันจะแสดงอาการได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเมนูนี้ขอแนะนำเลยค่ะอร่อยระมุนสุดๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homey จะมีอาหารเมนูต่างๆไอเดียต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ